ท่านพระพุทธเจ้าเพิ่นได้พาเฮ็ดพิธีนี้บ่ขะน้อยพระอาจารย์อันนี้ขะน้อยก็อยากถามพระอาจารย์เนาะว่าสมมุติว่ามีผู้ที่ยังบ่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือว่าผู้ที่ยังบ่ได้เคยได้ยินได้ฟังนะมาถามพระอาจารย์นะในเรื่องของพิธีต่างๆเหล่านี้พระอาจารย์พอดีจะมีวิธีในการอธิบายเนาะโดยเฉพาะว่าเออมีอยู่ในพุทธพจน์บ่นะมีอยู่ในพระไตรปิฎกบ่มีอยู่ในพระเจ้าพระพุทธองค์เพิ่นได้ตัดไว้บ่สินะสื่อสิ่งเหล่านี้พระอาจารย์จะช่วยให้เพิ่นเข้าใจในพิธีเรานี้แนวใดขนาดโดยคําถามพอออกเป็นสดาเป็นคําถามที่ดีโดยพระอาจารย์ว่าที่เฮาเฮ็ดอยู่ในปัจจุบันนี้มีพระพุทธเจ้าพาเฮ็ดบ่ถามตรงดีเนาะถามตรงเลยครับเพิ่นเคยพาองค์ใดองค์หนึ่งไปฮดบ่เนาะจุงแม่กันเฒ่าเขาโฮงฮดบ่ได้รับลาภเงินลาภค่ําคือตามลําดับบ่สมเด็จพระซาพระคู่บ่นะโดยพระอาจารย์ตอบก่อนเลยว่าพระพุทธเจ้าบ่เคยเฮ็ดตอบให้ตรงคําถามก่อนอันนี้ชัดเลยเนาะพระอาจารย์เนาะพระพุทธเจ้าบ่ได้พาเฮ็ดแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยเฮ็ดคล้ายๆคล้ายๆเพิ่นแต่งตั้งเอตตัคคะเนาะเอตตัคคะ40องค์นับตั้งแต่พระมหาเถระองค์สำคัญเช่นพระโมคคัลลานะผู้เลิศเรื่องฤทธิ์พระสารีบุตรผู้เลิศเรื่องปัญญาพระอานนท์ผู้เลิศลงอุปถากพระเอามาสิลืมชื่อเพิ่นพระมหากัสสปะเลิศเลิศทางด้านทุดงพระพระราหุลเลิศทั้งด้านการศึกษาและองค์อื่นๆอีกเนาะพระอนุรุทธะเลิศในเรื่องของตาทิพย์เป็นต้นเนาะตัวนี้เอิ้นว่าตำแหน่งเอตทัคคะเนาะตำแหน่งตัวนี้มีในข้างพุทธการคือการยกย่องผู้ที่มีความโดดเด่นในขันธ์ต่างๆเนาะมีความพ้นเด่นในขันธ์ต่างๆเพิ่นก็จะยกย่องในธรรมกลางสงฆ์และพุทธศาสนิกชนและเราสาวกทั้งหลายก็จะสาธุอนุโมทนาและหำหู้กันว่าเป็นตำแหน่งที่ควรยกย่องสรรเสริญคือจังพระสารีบุตรเพิ่นเก่งเรื่องปัญญาเพิ่นฉลาดพระโมคคัลลานะนี่เก่งเรื่องฤทธิ์การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นะพระอุบาลีนะชื่อเพิ่นได้แล้วพระอุบาลีนี่เก่งเรื่องการตัดสินคดีความตัดสินภาวินัยต่างๆเป็นพระวินัยธรเนาะพระอาจารย์เป็นพระวินัยธรเนาะโดยพระเจ้าเคยย่องให้ปรากฏในสายตาของพระเทรานุเทระมาแล้วจุดประสงค์เพื่อหยังนั่นคือสําคัญได้ปานพระเจ้าตัดคําหนึ่งไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิเจตนาเฮากล่าวว่าเป็นกรรมหมายถึงว่าเจตนานั่นแหละเป็นเครื่องหมายของการกระทําที่นี่พุทธเจ้ายกย่องสาวกในตำแหน่งเอตตัคคะ4ตำแหน่ง40ตำแหน่งนี้เพื่อยกย่องข้อที่1ข้อที่2เพื่อเป็นแบบอย่างนี่ได้นะได้2ข้อแล้วเห็นบ่วกมาที่เทราพิเศษเฮาเพื่อหยังเทราพิเศษเฮามี3ข้อ1เพื่อยกย่อง2เพื่อให้เป็นแบบอย่าง3เป็นอุบายให้พระสงฆ์อยู่ในพระศาสนานี่เข้ามาสั่งทราบเบิ่งว่าเจตนาของพุทธเจ้ากับเจตนาของการเทราพิเศษในยุคสมัยปัจจุบันอันเดียวกันหรือคนละอันถ้าหากว่ามันเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันเอิ้นว่าอนุโลมปฏิโลมถือว่าอยู่ในธรรมวินัยเช่นเดียวกันอันนี้จับหลักให้ได้ว่าเพื่อหยังแล้วจะเห็นว่าโอ้ถึงแม้ว่าพุทธเจ้าบ่ได้พาฮดบ่ได้พาเทราพิเศษก็ตามแต่ว่าเจตนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่างแต่รูปลักษณะต่างแต่ขนบธรรมเนียมต่างแต่ต่างแต่การต่างแต่งอยู่สมัยเท่านั้นเองจะเป็นไปบ่ได้ว่าพระเจ้านี่เพิ่นอยู่ในยุคในสมัยนั้นซึ่งสภาพแวดล้อม 2,000 กว่าปีอาจจะบ่มีหยังหลายเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องขนบธรรมเนียมการนุ่งถือการปากเว้าหรือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆ
แต่ว่าโดผ่านโดมา2,000 ปีมันก็มีอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเนาะดังที่ท่านนายกพันคำวิภาวันคุณบอกคุณบอกว่าประเภทนี้อันใดก็ตามเนาะหากว่ามันยุ่งยากจนเกินไปให้ตัดออกนะให้เหลือธาตุแท้ของพิธีนั้นๆไว้หมายถึงว่าถึงจะตัดออกธาตุแท้ก็ยังคงเดิมถึงจะมีเพิ่มแต่ว่าธาตุแท้เจตนาของประเภทนี้นั้นก็เพื่อ1 2 3ตามลำดับนั่นก็ยังอยู่ในขันของเนาะอยู่ในขันของเจตนารมณ์หรือจุดเป้าหมายเขาตอบว่าพระพุทธเจ้าบ่เคยเห็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยเห็นเพื่อจุดประสงค์ที่ตรงกันกับเทระพิเศษ